รถเมย์ต้องโบกถึงจะรักในใจคุณแล้วครับจะรักผมตอนไหนเฮ้ความรักก็เหมือนรถเมย์คันที่มาอาจจะไม่ใช่คันที่รอเฮ้บางครั้งก็อยากจะไปสุดสายแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงเฮ้พอแล้ววันนี้ผมอยู่กับคุณตั้มแล้วตั้มก็อยู่กับคุณตือครับผมครับผมตั้มกับตือมาด้วยกันได้รับเชิญพิเศษมาจากคุณตั้มแชร์นั่นเองที่จะพาเรามารู้จักร้านบาร์เบอร์เจ๋งๆในจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมตั้มใช่แล้วครับผมซึ่งก็คือร้านเสริมหล่อบาร์เบอร์บัสนั่นเองครับตั้มบาร์เบอร์เป็นสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอกโคพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่นะเจ้าของร้านนะครับไม่ให้เด็กไม่เด็ดรถนะครับนี่เจ้าของรถนะครับไม่ใช่กระเป๋ารถเมล์นะครับนี่เจ้าของขึ้นพี่นะนะครับผมพี่นะครับวันนี้รายการครับมาเบอร์รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาเยี่ยมร้านพี่นะพาเราเข้าไปดูในข้างในคนข้างในนะครับขึ้นทางไหนดีขึ้นทางไหนดีข้างหน้ารถดีกว่าด้านหน้าจะเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟจะเป็นกาแฟโอเคพี่นะอยากจะพาเรามาร้านไหนก่อนดีร้านกาแฟร้านกาแฟทางร้านตัดผมดีกว่าครับร้านกาแฟร้านตัดผมนะพี่นะพาไปร้านตัดผมโอเคโหพี่นะพาเราดูรอบๆก่อนนี่คือโซนอันนี้คือโซนที่สำหรับบาร์เบอร์ครับบาร์เบอร์โซนตัดผมบาร์เบอร์ทั้งหมดนะครับผมข้างนอกมีความเป็นวินเทจข้างในก็วินเทจแต่ว่าแอร์เย็นเจี๊ยบสบายสบายมากครับพี่นะครับตอนนี้เรามีกี่โต๊ะครับพี่นะตอนนี้มี3โต๊ะครับ3โต๊ะครับโซนด้านหน้านี่คือโซนบาร์เบอร์ด้านหลังคือร้านกาแฟกาแฟใช่ครับเป็นร้านกาแฟพี่นะพาไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับไปเราไปดูร้านกาแฟกันดีกว่าว่ามีแฟนผมอยู่คนไหนคือแฟนที่เลยอันนี้แฟนผมครับเป็นบาริสต้าสวัสดีค่ะโอ้ต้องบอกว่าเป็นร้านที่ครบเครื่องมากเลยนะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่นะแล้วก็ความเป็นมาของร้านเสริมหล่อบาร์เบอร์บัสกันพี่นะครับผมชอบคอนเซ็ปต์และไอเดียของพี่มากแล้วอยากจะรู้จักอยากจะให้เพื่อนๆรายการทอปาร์เบอร์ได้รู้จักพื้นฐานเป็นคนที่ไหนยังไงผมเกิดที่พังงาครับแต่ว่าพ่อแม่อยู่ภูเก็ตก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วคุณนั้นไม่ได้เป็นช่างตัดผมมาก่อนใช่ไหมไม่ครับไม่ได้ตัดไม่เป็นเพื่อนผมเป็นช่างตัดผมก่อนแล้วก็เพื่อนได้ออกไปดูแลพ่อก็เลยต้องดำเนินต่อก็เลยชวนมาทำด้วยกันเลยตอนแรกธุรกิจต้องดำเนินต่อไปโดยมีหัวเรือใหญ่เป็นคุณนะนั่นเองพี่นะแล้วอันนี้จะเป็นสาขาสาขาแรกจะอยู่ที่แถววคแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับคือหลังจากที่เราทำสาขา1มาแล้วแต่สาขา2นี่คือเป็นรถบัสที่แบบต่างไปเลยพี่โคตรแกรนด์โคตรครีเอทีฟมันมีแรงบันดาลใจมาจากไหนพี่ผมชอบสร้างรถอยู่แล้วตอนแรกผมทำเป็นฟู้ดทัคขายของอะไรพวกเนี้ยก็เลยอยากได้เป็นรถบัสที่แบบแท้ๆไม่ใช่รถดัดแปลงอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นรถที่ใช้ตั้งแต่ปี2515โอ้ยยังไม่เกิดเลยใช่มี9คันในประเทศก็เลยอยากได้มันแล้วมันมีความแตกต่างจากรถเมล์ทั่วไปอะไรยังไงไหมมันต่างตรงมันไม่มีคือมันถ้ารุ่นนี้จะไม่มีประตูคนขับจะต้องขึ้นจากทางด้านซ้ายอย่างเดียวมีความชื่นชอบในการเล่นรถอยู่แล้วรถเก่าอยู่แล้วแล้วก็ชอบแต่งรถอยู่แล้วรถเก่าคือรถเก่าก็เลยมาประยุกต์ใช้กับร้านตัดผมใช่ครับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราคิดที่อยู่ในหน้ากระดาษและสุดท้ายทำออกมาเป็นจริงปึ้งออกมาพี่รู้สึกยังไงบ้างก็ภูมิใจครับคนตอบรับด้วยก็ถือว่าหายเหนื่อยกับผมใช้เวลาไปประมาณ2เดือนในการทำทุกวันครับเลิกก็เลิกประมาณที่2ที่3ได้เลิกทุกวันเลยทำคัดยาวเลยก็ต้องบอกว่าในฐานะคนที่ไม่ได้เป็นช่างตัดผมนั้นมาทำงานตัดผมนะครับทุกท่านใช่แล้วก็ต้องบอกว่าไฟแรงในการที่จะเอาความชอบมาเป็นร้านแต่ว่าสิ่งที่ผมเคยเห็นแรกๆนะจริงๆแล้วอยากจะมาร้านนี้ตอนแรกคิดว่าร้านเนี่ยเห็นใน Facebook ผมเห็นในบูธโพสต์อยู่มีการทำการตลาดออนไลน์ด้วยนอกจากร้านบาร์เบอร์ที่โคตรเท่ร้านกาแฟที่โคตรที่ดูข้างๆครับพี่น้องครับกล้องครับดูข้างๆครับดูบรรยากาศสาวๆเต็มเลยต้องบอกว่าดูนี่คืออะไรครับพี่เป็นคาเฟ่เป็นที่นั่งของร้านกาแฟครับในส่วนของกลางวันจะเป็นกาแฟแล้วก็คืนจะเป็นร้านชิลๆนะครับดนตรีสดอะไรเงี้ยครับโหนอกจากจะตัดผมกาแฟ
กลางคืนก็มาได้หรือคุณจะมาเป็นคาเฟ่กลางวันมาถ่ายรูปเล่นกันกลางคืนสวยมากครับกลางคืนจะสวยมากแล้วมันมีสวยมากคือน้องๆสวยมากครับคนลุกเลยปากแอร์เขาเย็นแฟนอยู่อย่าเพิ่งเล่นพี่บอกแฟนอยู่เดี๋ยวไปตอนนี้พี่น้ำบอกว่ารถคันนี้มันแตกต่างจากรถบัสทั่วไปที่ว่าไม่มีประตูไม่มีประตูคนขึ้นพาไปดูหน่อยได้ไหมคนขับใช้พาไปดูหน่อยได้ไหมอยากเห็นเนี่ยเวลาคนขับจะขึ้นเนี่ยต้องขึ้นทางด้านซ้ายนะครับคือรถบัสปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีทางขึ้นทางด้านคนขับมีนี่ด้วยนี่คือแม่ย่านางครับแม่ไหว้แม่ย่านางแม่ย่านางแล้วก็นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครบนะครับอันนี้ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับทำให้เกิดความร่มเย็นทำให้เกิดความร่มเย็นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ครับผมบ้านสมัยก่อนมีทีวีด้วยนะเนี่ยใช่ต้องมีทีวีเก่าๆนี่แต่นี่บลูทูธนะครับเปิดผ่าน Apple Watch ครับจริงครับขอดูนี่เขาทำทุกอย่างครับผมปิดเครื่องไว้แล้วครับนี่เรียนพี่นะหรือโทนี่สตาร์กวะโหไฮเทคเหลือเกินสัมภาษณ์เลยใช่ไหมน้องนิวแอดเฟซมานิวอยู่สาขาหนึ่งอยู่สาขาหนึ่งครับในคนหนึ่งชื่ออะไรเอ่ยช่างต้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจบจากสาขาหนึ่งแล้วก็มาเที่ยวสาขาสองครับเดี๋ยวจะมีร้านตรงนี้อีกผมไม่ต้องไปไหนแล้วครับผมเงินวนเวียนอยู่แถวนี้แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกค้าจะขึ้นเยอะนะตัดไม่ทันเลยต้องตามสองคนนี้มาประมาณนั้นนี่เลิกงานจากช่างร้านแต่ผมสาขาแรกก็มาเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่ต่อเลยเขาบอกว่าที่นี่สาวแจ่มด้วยใช่ครับนี่เลยไม่ไปไหนเลยครับสวัสดีครับผมช่างอาร์ตครับผมใช่ไหมครับผมเสริมหล่อบัฟเฟอร์บัสครับผมสาขาสองนะครับช่างอาร์ตจะโชว์อะไรให้เราดูครับก็จะตัดเป็นคอปครับผมซึ่งในแบบเราก็จะเป็นพี่นางเราแน่นอนช่างที่ภูเก็ตก็จะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่เป็นเสื้อฮาวายให้เข้ากับเมืองท่องเที่ยวที่สุราษฎร์มีอย่างนี้ไหมไม่มีพี่ยังไม่มีเนอะเรื่องของการตัดผมนี่ถึงไหนแล้วครับตั้มช่วยอธิบายตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการแบ่งผมสนใจเปิดทรงด้วยหวีตัวนี้เลยครับผมโอเคนะโอ้โหสีสวยมากหน้าตาหล่อมากเลยนี่เป็นไอเดียต้นคิดครับผมเราตอนเรียนมาแล้วก็ต้องฝึกมือใหญ่ดีเล็กใช่ไหมใช่ครับผมโอ้ต้องมีครับผมไม่มีไม่ได้เลยไม่ได้เหมือนอาวุธคู่ใจเลยนะคู่ใจนะใช่ครับผมไอ้นะฝึกพี่หวีเดี๋ยวทำท่าพี่หวีหน่อยตอนฝึกอย่างนี้เลยครับผมบางทีก็โอ้โหแบบเหมือนฟ้อนรำฟ้อนรำนี่มีการคว่ำหวีเปิดทรงด้วยนะไม่ธรรมดาเนี่ยคว่ำหวีมานานเนี่ยนานแล้วนะผมว่าสำหรับผมอาเป็นช่างมากี่ปีละ5ปีจะเข้า6ปีได้โอ้เนื่องว่าเป็นเมื่อวานอาทำไมถึงเลือกเป็นช่างตัดผมผมมีที่จริงผมมีจะบอกว่ามีไอดอลของผมก็ได้นะอยู่ร้านชื่อร้านอะไรนะอยู่ทีบาเทอร์ชื่ออะไรพอจะรู้ไหมครับทีบาเทอร์คุ้นๆนะครับคือคนนี้คำใช่ครับผมคนนี้ค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ที่แบบเด่นชัดมากเรารู้สึกว่าช่างตัดผมสามารถแต่งตัวได้ขนาดนี้เลยก็เลยนั่นแหละเป็นจุดเริ่มที่แบบว่าเริ่มอยากจะไปเรียนก็เลยไปเรียนสารพัดช่างครับแต่กุ้ยนี่ก็เป็นอินสปายของอีกคนนะเอารูปกุ้ยขึ้นมาจ่ายค่าตัวกูด้วยขึ้นบ่อยมากเลยไอ้กุ้ยงานนี้ต้องจ่ายค่าตัวแล้วล่ะพูดสักขนาดนี้อวยกันกระจุยเลยถ้าใครอยากจะรู้จัก Tree Butter หรือโอกุ้ยมากจะไปดู EP นะครับผมเดี๋ยวจะแปะไว้ที่แคปชั่นด้านล่างนะครับปึ๊บตามนี้เลยทำไมช่างบาร์เบอร์เนี่ยผมถามหน่อยส่วนใหญ่จะมีแฟนสวยเอาอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะสังเกตดูห้องนู้นนะครับครับผมห้องกาแฟผมไม่อยากทำรายการนี้ละไม่อยากไปทำรายการกาแฟผมฝากด้วยนะครับตั้มได้ครับผมจะไปอยู่ฝั่งนู้นสบายแล้วเดี๋ยวฝากรายการพ่อบ้านใจกล้าดูยาคูซีแกดูอยู่ดูเลยถ้าจับผีนี่ขนาดมากมันไม่ง่ายนะไม่ง่ายช่างเฉพาะช่างไทยป่ะอาร์ตน่าจะนะเพราะผมดูสังเกตช่างต่างประเทศไม่ค่อยทำมือการจับไม่ค่อยสวยของเหมือนคนไทยนะเพราะจริงๆแล้วเท่าที่ศึกษามาหวีเปิดทรงต่างประเทศจะมีด้ามจับต่างๆแต่ว่าช่างไทยเนี่ยไอ้ตรงซี่หวีเนี่ยก็คือเป็นที่จับในตัวหวีไทยคาแรคเตอร์คนเนี่ยก็จะมีความอ่อนช้อยในการที่จะต้องถักศีรษะและก็ดันตัดต่างประเทศนี่จะไม่อาร์ตจะไม่มีดันศีรษะตัดตามเคอร์บวดนะใช่แล้วนอนข้อดีของหวีตัวนี้คืออะไรรู้ไหมไม่เพราะมันเป็นสีฟูพอไปเจอลูกค้าผมขาวเงี้ยมันจะมองเห็นผมขาวผมดำชัดเจนชัดเจนครับเว้นแต่ว่าไหนเจอหัวชมพูแบบที่เด็ดขึ้นมาเลยที่เด็ดนี่ไงหัวชมพูคนนี้ลำบากตอนนี้ตรงผมไหนเป็นที่นิยมครับอาร์ตในจังหวัดภูเก็ตที่ตัดบ่อยๆเลยครับทูบ็อกแล้วก็ไซคลาส
ผมว่าเป็นทรงนิยมจริงๆเลยครับผมมาแรงจริงนะมาแรงครับผมมาแรงเราได้เจอลูกค้าที่มาระหว่างที่เราถ่ายรายการพอดีขออนุญาตสัมภาษณ์พี่หน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่เล็กครับพี่เล็กมาร้านนี่เป็นไงบ่อยไหมเพิ่งมาครั้งแรกเพราะว่าติดตามอาร์ตเขาอยู่โอเคพี่เล็กเห็นร้านนี้แล้วพี่เล็กรู้สึกยังไงบ้างตื่นตาตื่นใจนะตั้งแต่ขับรถผ่านมาแต่ไม่รู้ว่าอาร์ตมาอยู่นี่ตอนนี้ก็ตามหาตามตัวจนเจอตามตัวจนเจองั้นขอบคุณมากมากครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับงานแต่ละประเภทก็ให้วิธีการกันกินลึกบางต่างกันด้วยครับใช่ครับผมถ้าเป็นการงานสายโมเดิร์นก็จะมีการกินลึกเข้าไปสักหน่อยนะใช่ครับแต่ถ้าเป็นมีความเป็นโอคาคุก็จะรักษาขอบผมให้เป็นธรรมชาติขึ้นใช่ครับผมขั้นตอนตอนนี้ถึงไหนแล้วครับคือบางแกะในการแบ่งเซ็กชันผมแล้วก็ดึงผมช่วงบนมาเพื่อเข้ากรอบทรงคือเรียกว่าแฮร์ไลน์ตรงนี้ครับอันนี้เราเรียกว่าแฮร์ไลน์อันนี้ส่วนนี้ไปนะเฟดแล้วเชื่อมแฮร์ไลน์ก็เรียกว่าเบสไลน์แล้วก็แฮร์ไลน์เดี๋ยวถ้าเป็ดเดี๋ยวช่างอาร์ตตัดส่วนด้านบนก็จะเรียกว่าออนท็อปของอันนี้คือใบมีดดอโก้จากเกาหลีใต้นั่นเองนะครับเป็นใบมีดแพลตินัมนะครับผมที่คมเฟี้ยวปกติที่ร้านก็ใช้โดโก้ทุกอันเลยนะครับโอ้จริงดิครับนี่เหลืออยู่มีหลักฐานนะครับเป็นหลักฐานจากคนจริงดูครับอันที่ใช้แล้วก่อนหน้านี้เห็นไหมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยังมีการฉีดแผ่นขึ้นแล้วปีซอสเปนใช่ไหมโอเคคูมิ่งนั่นเองครับคูมิ่งครับผมซอสสเปนเนี่ยก็คือก็เขย่าก่อนจะเป็นของบับเบิ้ลเบนนะครับมีการเขย่าเพื่อให้มันละลายตัวแล้วก็ฉีดที่ผมแล้วก็ใช้ไดเป่าอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะลงโปรดักตัวต่อไปBarber Benสนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Brand Jameson Connect Top Market By Me Doggo Beauterium L Angel เป็นไงครับตั้มคือต่อช่างโชว์วันนี้จำไม่ได้เลยนี่น้องชายพี่นัทชื่ออะไรครับผมชื่อนัทครับต่อช่างโชว์ครับประมาณนี้เนาะโอเคก่อนอยากจะให้ช่วยฝากร้านหน่อยได้ไหมครับสวยๆบอกหน่อยโอเคค่ะก็เสริมรอบับเบิ้ลบัสนะคะตั้งอยู่ขวามือก่อนลงอุโมงค์เซ็นทรัลนะคะร้านเปิด10โมงปิด3ทุ่มค่ะช่างมือ2คนก็พี่อาร์แล้วก็แพทย์โอเคถ้าส่วนถ้าใครอยากจะติดตามทางแฟนเพจนี่เลยเราขึ้นให้ตรงนี้นะครับผมก็มาคนไลฟ์หรือว่าคนมาบุ๊กช็อปแชร์ลิงแบบหรือว่ามาบุ๊กกิ้งก็ได้หมดเลยเรามีของขวัญกิฟต์เซตดีๆจากสปอนเซอร์นะครับผมได้หมดครับนี่คือผลิตภัณฑ์จากบาร์เบอร์เบนนะครับผมบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยนั่นเองแล้วก็ในต่อของเจมสันคอนเน็กครับผมมีเครื่องดื่มมาให้นะครับผมเจมสันคอนเน็กนะครับแล้วยังมีในส่วนของใบมีดดอโก้นะครับผมจากประเทศเกาหลีนะครับโอเคครับผมรายการท็อปบาร์เบอร์นะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเจมสันคอนเน็กต์บาร์เบอร์เบรนด์ใบมีดดอโก้นะครับบิวเทียมท็อปเปอร์มาร์เก็ตแล้วแอร์เอ็นเจิลนะครับผมรายการของเรานะครับจะอัปโหลดทุกๆ2สัปดาห์นะครับ2สัปดาห์ต่อ1ครั้งในวันเสาร์นะครับติดตามรายการท็อปบาร์เบอร์ได้2ช่องทางครับตั้มจะเป็น YouTube Channel ทาง Barber Brand TV นะครับในส่วนของ Facebook ก็คือ Barber Brand Promet Official นะครับวันนี้แฮปปี้มากที่ได้มาภูเก็ตส่วนคราวหน้าเราจะไปจังหวัดไหนที่ไหนยังไง
ติดกระดิ่งให้เราได้เลยนะใช่ครับผมส่วนสำหรับวันนี้ตั้มกับตือลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ